ุณแม่นะคะตอนนี้มาอยู่กับที่ฟาร์มออเจริญนะคะของคุณอู๋นะคะครับคุณอู๋ส่งควายครับประกวดนี่รุ่นอะไรอะคะคุณอู๋รุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่เลยใช่ไหมครับผมมันมีรุ่นเดียวเผือกคือทั่วไปคือรวมหมดอ๋อใหญ่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งเล็กใหญ่รวมหมดก็คือแบบครับทั่วครับอ๋อก็คือแบบว่ารวมกันหมดทุกสายพันธุ์เลยอะไรเงี้ยรุ่นครับทุกรุ่นครับผมเผือกนะโดยเฉพาะเผือกโดยเฉพาะเพศผู้อ๋ออันนี้คุณอู๋ส่งเผือกอย่างเดียวหรือว่ามีเจ้าเงินแท้อยู่ฝั่งนู้นครับรุ่นใหญ่ครับอ๋อเอาอ๋อส่งเจ้าเงินแท้ด้วยครับผมอ๋อก็คือส่ง2ประเภทเหรอคะหรือว่าครับผมเผือกดำเผือกดำอ๋อก็รอลุ้นสิคะเนี่ยแต่ตัวนี้ใหญ่มากเลยคุณอู๋คุณอู๋นี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วคะตัวนี้ประมาณ2ปีกว่า2ปีกว่าๆอันตัวนี้คุณอู๋ได้มาจากไหนคะตัวนี้เสือดำครับเสือดำมีดำลูกอาหารชื่อพายแก้วนะคะเป็นลูกเจ้าแสนอุทัยแสนอุทัยแสนอุทัยนี่ก็ลำตัวโครงสร้างเขาดีใหญ่อยู่แล้วเนาะลูกจะท้องสุกด้วยโอ้ต้นกำเนิดเลยนะคะเป็นควายเหล่าเนาะครับผมควายเหล่าแบบว่าเดี๋ยวเคยเห็นเขาอย่างนี้นี่นะคะอันนี้คือรุ่นประกวดรุ่นทั่วไปนะคะคือแบบว่าพร้อมกันหมดทุกสายเลยนะคะคือแบบเผือกเฉพาะเผือกเฉพาะเฉพาะเผือกอย่างเดียวผู้คือเฉพาะเพศผู้เพศผู้เพศเมียก็คือรวมกันหมดไม่แยกแยกครับคือผู้ส่วนผู้แต่ทุกรุ่นไงหมายถึงก้อนน้ำนมวันหนึ่งวันสองอ๋อก็คือแยกเพศผู้เพศเมียเหมือนกันอะไรเงี้ยอ๋อแต่ประกวดรวมรุ่นกันหมดอันนี้ก็รอรุ่นไม่เหมือนดำก็จะแยกใช่ใช่ใช่คุณแม่เมื่อกี้คุณแม่ไปถามว่าประกวดประเภทสายไหนนะครับอันนี้คือเผื่อเขาจะประกวดกวดหมดทุกรุ่นนะคะแต่เพียงแต่แยกเพศผู้เพศเมียเท่านั้นเองนะคะอันนี้มาประกวดครั้งแรกหรือว่ายังไงคะคุณอู๊ดหลายแล้วครับหลายสนามครับหลายสนามแล้วใช่ไหมคะตัวนี้เหรอคะพายแก้วนี่เหรอคะครับผมทั้งสองตัวนะครับอ๋อทั้งสองตัวคือผ่านการประกวดมาหลายสนามหลายแบบอ๋อล่าสุดนี่คือไปประกวดที่ไหนมาบ้างคะคุณอู๊ดล่าสุดงานขอนแก่นครับงานขอนแก่นครับได้ที่สองว้าวไม่ธรรมดานะคะเงินแท้ได้ที่หนึ่งเงินแท้ได้ที่หนึ่งอ๋อตัวนู้นเหรอคะครับผมตัวนู้นก็คือล่าสุดมาที่ประกวดที่ขอนแก่นมาใช่ไหมคะครับแต่ปีที่แล้วไม่ได้ประกวดแต่ผมประกวดปี61 62ไม่ได้เข้าประกวดเลยอันนี้ก็คือประกวดล่าสุดคือปี61เหมือนกันหรือครับผมเหมือนกันเขาไปแล้วประกวดก็ไปคู่กันหมดครับแล้วตัวนี้ได้แกนแชมป์มั้ยคะตัวยังไม่เคยครับยังไม่เคยอ๋อไม่แน่นะคะตัวนี้อาจจะลุ้นสนามนี้ลุ้นสนามนี้นะคะโหไปผ่านหลายสนามมากเลยอะค่ะอันนี้คุณอู๋ถึงไงแบบว่าหันมาเลี้ยงควายหรือว่ามีแนวปะกายยังไงอะคะคุณอู๋ก็ชอบด้วยอะไรด้วยชอบตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าก็คือมาตอนโตมาเห็นเขาเลี้ยงกันเราก็ลองเลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดความชอบเมื่อก่อนนี้คือเลี้ยงควายอะไรไหมคะไม่ได้เลี้ยงเลยครับอ่ะแล้วใครเป็นแบบว่าถึงเบนเข็มหันมาเลี้ยงควายเราเองใครเป็นไอดอลหรือว่ายังไงไม่มีใครเป็นไอดอลนะคือแบบพี่แถวบ้านหรือเซ็กแคทเขาเลี้ยงอยู่อะไรเงี้ยคือเห็นอย่างพี่เขาเลี้ยงก็อยากจะได้เลี้ยงบ้างครับแล้วพี่แคทเขาก็แนะนำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อระดับปรมาจารย์แนะนำอีกแล้วนะคะเมื่อกี้อ๋อก็ช่วยกันแปลเนาะโอ้แต่ไอ้คุณอู๋นี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วคะประมาณ3ปีครับ2ปี3ครับ3ปีโอ้3ปีนี่ก็ถือว่าใหม่เหมือนกันนะคะครับผมเพราะว่าเห็นเมื่อกี้บางเจ้ามาคุณแม่สอบถามมาก็ประมาณ10ปีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเริ่มเลี้ยงจริง3ปีจริงจริงอาจารย์3ปีมีทั้งหมดกี่ตัวคะที่ฟาร์มของคุณอู๋นะคะประมาณ30น่าจะได้30กว่าตัวครับแปลเป็นแม่ก็ประมาณ10กับแม่ครับตก20แม่ตก20แม่เนาะโอ้โหถือว่าเยอะนะ20แม่เนี่ยเพราะว่าออกลูกให้ทุกปีอะค่ะครับผมมากที่จะเป็นควายเผือกมีเผือกมีแค่ตัวเดียวแล้วก็ลูกมันก็จ่ายมาก็เผือกไอ้เผือกนี่คือแบบว่าไปผสมสายพ่อพันธุ์อื่นอย่างเงี้ยลูกออกมานี่เป็นดำไหมดำมีดำมันแล้วแต่นี่ให้แม่ดำให้ลูกเผือกทั้งนั้นเลยมีดำไม่กี่ตัวเองตัวใหญ่จะเป็นเผือกโอ้โชคดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าตัดเลือดพ่อมันแรงก็ตอนนี้กระแสควายเผือกมาค่อนข้างดีอันนี้ก็คือเป็นควายของอู๊ดอีกตัวนะคะชื่ออะไรนะคะน้องอู๊ดตัวนี้ชื่ออะไรนะคะเงินแท้นะคะซึ่งอู๊ดส่งเข้าประกวดอีก1สาย1ตัวนะคะประกวดทั้งควายเผือกแล้วก็ควายดำเลยนะคะอันนี้กี่ปีคะน้องอู๊ด4ปีเมื่อ9กรกฎาคมนะครับอ๋อ4ปีครบ4ปีแล้วใช่มั้ยคะครับผมอ๋อเชื่องมั้ยคะเนี่ยเชื่องอันนี้ได้มาจากที่ไหนคะน้องอู๊ดเสือเฮงครับเสือเฮงอ๋อนี่นะคะดูหน้าเขานะคะโหอันนี้ประกวดรุ่นทั่วไปเหมือนกันครับผมอ๋อคือฟันมันหักพอดีก็เลยต้องประกวดรุ่นใหญ่อ๋อรุ่นใหญ่เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการให้น้ำตลอดเลยสิคะเนี่ยเพราะว่าการมันร้อนการมันร้อนมากเลยต้องมีการให้น้ำตลอดเลยค่ะเพราะว่าใกล้จะขึ้นสู่เวทีกันแล้วนะคะก็คือจะแบบว่าต้องเตรียมความพร้อมให้เขาใช่ไหมคะอันนี้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะน้องโอ๊ตก็เ
ดูทําเนื้อทําตัวให้ดีคือแบบว่าเหมือนเข้าสปาอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับผมคือแบบตัดแต่งเล็บอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้กี่ปีแล้วพี่4ปีแล้วลูกเห็นมั้ยดูคอสั่นคอเค้าว่าเต๋อเต๋อเดี๋ยวโออันนี้ประกวดกี่โมงอะคะยังไม่รู้เลยครับตามรุ่นกันไปอ๋อตามรุ่นกันไปอ๋ออันนี้ฟันหักแล้วเนาะอันนี้ฟันหักเงินแท้อันนี้คืออ๋อพ่อเงินอุทัยครับผมแม่บุญส่งแม่บุญส่งแม่บุญส่งนี่สายพันธุ์ไหนอะคะคุณอู๋อุทัยนะครับที่อยู่อาเจดำเลยนะอ๋อเห็นเพราะว่าขายมาแล้วที่ไหนอ๋อนี่นะคะเอกลักษณ์นี่คืออันนี้อยู่กับคุณอู๋มากี่ปีสี่ประมาณ2 ปีได้2 ปีโหอันนี้เพศผู้เพศเมียคะเนี่ยผู้ครับเพศผู้ตัวเผือกเพศเมียผู้เหมือนกันอ๋อโหสองอันนี้มีโอกาสที่จะลุ้นรางวัลไหมคะก็ลองดูครับในสนามลองดูเนาะเนาะเพราะว่าคุณแม่ดูสังเกตดูหลายค่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโหก็กันเต็มที่นะคะคือแบบดูแลกันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องอู๋นี่คือมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะในการเข้าประกวดอะไรอย่างเงี้ยส่งเขาเข้าประกวดยังไงคะก็คือเสริมมันนิดหน่อยเสริมอาหารบ้างแล้วก็หญ้าให้หญ้าเสริมได้ไม่ได้ปล่อยฝูงน้ำเตรียมเนื้อเต็มตัวกันอะไรเงี้ย